ผู้ส่งดีโปรดักชั่นด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมของ Warframe นะครับเห็นช่วงนี้มันมีกระแสกันมากเหลือเกินนะครับก็เห็นกันเล่นกันมามากมายแล้วก็ยังมีการตีตลาดมากมายบนสื่อโซเชียลมีเดียนะครับผมก็คนหนึ่งแหละนะผมก็เป็นคนเล่น DPS เหมือนกันนะครับเอ้าไม่ทำอะไรก็ตายแล้วคือผมก็เป็นคนเล่น FPS เหมือนกันนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยผมเห็นมันมีมานานละนะประมาณ1ปีก่อนเห็นเปิดให้เล่นฟรีในสตรีมครับซึ่งเห็นว่าเพิ่งเข้าไทยได้มานานก็ถามว่านานไม่ก็นานอยู่นะผมก็รู้สึกว่าอยากเล่นนะครับกลับมาอยากเล่นผมก็เลยคิดว่ามาเล่นสักหน่อยก็แน่จะดีเหมือนกันแต่ที่แน่คือผมว่ามันเล็กนิดนึงขออนุญาตปรับกราฟิกภาพมาโอ้นี่เลยปานกลางก็พอเอาต่ำเลยก็ดีสุดยอดนี่แหละลื่นมหาลื่นแน่นอนค้างเลยเยี่ยมโอ้ FPS ขึ้นอุ้ยจุ๊จุ๊ก็1ปีก่อนนะเป็นเกมฟรีในสตรีมผมก็เล่นมาพอสมควรแล้วแล้วก็มาเข้าไทยมาผมก็เลยกลับมาเล่นใหม่นะครับก็อยากเล่นกันไม่ได้เล่นขายไปปีนโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้แหลกโอ้ FPS ดรอปสุดยอดเกมกิน FPS แห่งปีสไลด์ได้ด้วยนี่สไลด์โอ้มันดักมุมใช่ไหมได้เกมนี้มีเสน่ห์ตัวอย่างหนึ่งครับคือระเบิดมันไม่เหมือนเกมทั่วไปครับเราสามารถดองสลักได้ครับมันฟายอินสแตนต์แล้วมันจะยิงกูทำไมครับโอ้โหกากครับพอดีเพิ่งโหลดเกมเมื่อวานนี่เลยครับไม่ชินมือเกมนี้ก็วิ่งได้ไม่ต่อเนื่องนะก็ดองสลักปลาโอ้แหลกมันแหลกอย่างนี้เนี่ย FPS นี่ดรอปรัวๆดักมุมโอ้แปดแบงโอ้ได้คิวด้วยไปละ โอ้โหอุตส่าห์ได้คิวทั้งทีเนี่ยเมื่อกี้เห็นอ๋อไม่มีแล้วนะครับมาถึงตรงนี้ดองสลักปลาโอ้กระเด็นแล้วมองแล้วไม่เห็นเลยโอ้ยิงโอ้อะไรนี่ยอมไม่ชินมือเพราะว่าสายนี้น่าจะโอเคที่สุดแล้วเพราะว่าปืนผมชอบปืนนี่เฮ้ยเมื่อกี้มันสไลด์โอ้โดนระเบิดไปเขาเรียกว่าการดองสลักอิสราเอลนะดองสลักอะไรก็ได้หมดโอเคสไลด์ยิงโอ้ระเบิดสไลด์โอ้โจโอ้นี่โอ้โหดับเบิลคิวแม่มันก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ก็เกมนี้ก็กินสเปคสมควรเลยนะนี่ขนาดปรับโลผมรู้สึกว่าแหลกเลยปลาโอ้สติปเทพสไลด์ยิงมันเล่นโหดกันจริงเลยครับผมก็ไม่เข้าใจโอ้ระเบิดหลบไม่ทันนะครับเป็นโหมดนี่เป็นโหมดทีมเดชแมปทีมเดชแมปนะครับก็ยิงกันอย่างเดียวยิงให้ครบ150ตัวก่อนด้วยชนะเสียงสไลด์เพื่อนเราจัดการมาแล้วโอเคโอ้พ่อเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์แล้วสไลด์แมนโอเคนะครับเอาใหม่ดองสลักปาเฮ้ยเพื่อนมากันกระสุนเอาไปเลยเพื่อนเอาไปดิเกมนี้ก็คล้ายๆเรื่องฟิวหนึ่งให้กระสุนให้ฮิวได้คาร์สไลด์มาเนี่ยสไลด์ด้วยจู่ๆอ้าวโอเคนะเกมนี้ไม่ได้นับกันที่คิวนะเกมนี้มีสกอร์ให้เราด้วยใครก็ถ้าได้สกอร์ก็อันดับสูงนะอย่างเช่นอันดับ1ทีมเราก็มีสกอร์2001นะครับเนี่ยก็ได้คิวเยอะก็สกอร์เยอะเหมือนกันนะครับแต่แถมมันก็ไม่ได้มีส่วนมาก 100% เหมือนบางเกมนะอะไรเนี่ยอ๋อปืนยิงเมื่อกี้เห็นใครตรงนี้โอ้โหใจแท็กเกมนี้ก็เป็น
กมฟรีนะครับก็ไม่ต้องมีตังก็เทพได้มีแต่ฝีมือเราก็เทพได้แล้วนะครับแต่ถ้ามีตังก็จะเทพยิ่งกว่านะครับถูกจำไว้เกมฟรีส่วนใหญ่ไม่มีตังก็ไม่ค่อยเทพหรอกครับเขาเรียกว่าฝีมืออย่างเดียวไม่ได้ต้องมีตังด้วยแต่เกมนี้อาจจะไม่เข้าขายขนาดนั้นนะฟรีทูเพย์เขาเรียกว่าฟรีทูเพย์นะนี่เป็นไงล่ะโดนหลอยแม่นานๆทีที่กลับเล่นก็ถือว่ามีความสุขเหมือนกันนะครับผมก็เป็นคนชอบแนวนี้อยู่แล้วแหละอู้เพื่อนนี่นอนต่อหน้าต่อตาจ่อดีอย่างพี่โอ้โหระเบิดโอ้โหไปไหนแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วหนีก่อนโอ้อยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ที่เดิมโอ้โหเพื่อนระดับนี่เอ้ยแหมมันแทบหมั่นไส้จริงๆเลยตรงนั้นมาต้องเคยฆ่ามันให้ได้ครับโอเคเกมนี้นะครับก็มีเลือดมีเกราะนะครับถ้าเกิดว่าเราโดนยิงเราจะไม่รีเลือดนะครับแต่ว่าเราจะรีเกราะเองครับเหมือนขวาล่างครับสังเกตเลือดเกราะค่าเกราะเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับโอ้โหโอเกมนี้ก็พกก็สู้ได้นะครับไม่ใช่พกสู้ไม่ได้แต่ผมขอไม่เสี่ยงดีกว่านะจะเป็นจริงๆเอ๊ะมาพกไหนก็ได้โอ้ไม่เอาละไม่เล่นละเนี่ยทีมเราน่าจะชนะนะแต่นี้ดูจากสกอร์ตอนนี้เนี่ยนำไป16ตัวโอเค15ตัวแล้วแหละโอ้โอ้โหมันโอ้โหมันพิ้วมันหลบกระสุนเราได้ครับโอ้โหผมฆ่ามันได้1ตัวมันฆ่าผมได้6ทีดองสลักปลาอ้าวสไนเปอร์เกมนี่ถือว่าสไนเปอร์เกมนี่ถือว่าค่อนข้างจะ OP นิดนึงนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเรายิงนัดเดียวตายเลยเนี่ยก็ถือว่าคุยเขาโกงนะเพื่อใครสไลด์มาเพื่อนเราคุมอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่ตรงเนี้ยไปไหนละโอเคในตายแล้วสไลด์หลบกระสุนโอเคยังไม่มีใครนะเสียงตีนะเสียงตีนนี่เลยเสียงตีนโอ้สไนมันโกงจริงมันยิงทีเดียวผมตายเลยยังไม่ทันได้ซ้ำเลยครับมันก็ยิงเราตายแล้วโอ้เพื่อนประกันกระสุนเอาไปดิเพื่อนได้สกอร์มาสวยดูอ้าวโอเคครับสวยเพื่อนประกันกระสุนครับนี่ครับไต่ขึ้นได้นะครับได้สกอร์ด้วยนิดนึงมั้ยปกติจะเกมฟรีเอ้ยเกมในสตรีมผมจำได้ว่ามันได้สกอร์แต่ตอนนี้ลงเซิร์ฟไทยได้หรือเปล่านะตอนเข้าเซิร์ฟไทยมันไม่ได้อยู่ในสตรีมนะมันอยู่มันเป็นหน้าเป็นเว็บของมันนะครับนี่ครับลูกโม่ก็คิดได้นะครับไม่ใช่ปืนพกสู้ไม่ได้นะก็ถ้าเป็นในตอนนี้เซิร์ฟไทยมันโหลดเป็นจากผ่านเว็บเอาครับไม่ได้โหลดผ่านสตรีมเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็คือเหมือนว่าซื้อลิขสิทธิ์มาแยกอย่างนี้โอ้โหลูกซองโอ้โหปิว15วิทีมเราชนะนะครับโอเคพออีกสักคิวนึงนี่โอ้ไม่น่ารีโหลดเลยนี่ครับชนะแล้วโอ้ my godสกอร์เราก็ไม่แย่นะครับไม่แย่อาโบดแมปได้นะครับนี่ตัวผมติดแม่เขาเรียกว่าติดเอนดิ้งติดราวเอนดิ้งนะอย่างรอ
ตัวมันอ้วนแปลกๆครับจบไป1ตานะครับถือว่าที่2ก็ถือว่าไม่เลวนะเพิ่งโหลดมาเล่นเมื่อวานนะแล้วก็เล่นครั้งล่าสุดก็ประมาณปีก่อนนะถือว่านานสมควรนะเดี๋ยวเล่นอีกสักตานึงแล้วกันนะก็เป็นเกมที่ใครเครียดดีถ้าเกิดว่าเรามีทักษะก็สนุกอยู่นะครับเกมถือว่าไหลนะเกมค่อนข้างลื่นไหลอารมณ์มันคล้ายๆ Call of Duty ครับไม่เหมือน Battlefield มันจะอารมณ์อีกแนวนึงนะแต่เกมนี้สไลด์ยาวมากเลยชีวิตจริงสไลด์อย่างนี้ไหมเนี่ยแล้วก็ค้างโอ้โหไม่เอาเอาไว้ทีหลังนะโอ้โหได้ของเลยครับนะโอเคตกลงไปตกลงปืนสไนเปอร์ไรเฟิลเอาปืนแล้วกันนะเขาเรียกว่าเลือกอาวุธที่จะปลดล็อกในถ้าเราเล่นครั้งถัดไปนะเกมจะเริ่มอีก25วินาทีแล้วก็เข้าร้านค้าดูของรอเนี่ยของปืนก็ไม่ได้แพงมากนะครับแต่ก็แพงอยู่แหละมีถาวรอย่างนี้แล้วก็ถาวรก็ต้องมีแผนความคงทนนะครับแล้วถ้าเกิดเราใช้ไป1ตาเราก็ต้องซ่อมเสียเงินนะครับส่วนถ้าปืนเป็นวันแล้วก็ไม่ต้องซ่อมอารมณ์เหมือน PB นี่มัน PB 2เนี่ยว่ะโอเคครับเกมจะเริ่มแล้วโอ้ไม่น่าเลือกสายสไนเปอร์หมดเลยเปลี่ยนไม่ทันเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเปลี่ยนกิฟต์แบบนี้นี่แบบนี้ถือว่าทรหดนะแบบนี้มันเป็นแบบทางแคบๆนะครับแล้วยิงกันในทางแคบๆแล้วระเบิดนี่เป็นอาวุธที่เหมาะกับแบบนี้มากเลยเพราะมันแคบคือปาไปยังไงก็แทบจะได้คีย์เวิร์ดแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูนี่ว่าโอ้ยรู้สึกมันค่อนข้างจะโหลดเข้าเกมช้านิดหนึ่งนะเกมนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเร็วกว่าบางเกมที่ผมเคยเจอมานี่ครับสไลเปอร์ไรเฟิลโอเล่เอาโอเคครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนสายนะนี่ครับสไลเปอร์เกมนี้ก็แหลกนะครับโอ้ my god ก็หนึ่งนะครับขอให้มันโหลดแมปแล้วมันหายแหลกก่อนโอเคเล่นเปลี่ยนสายครับเปลี่ยนสายก็กด ESC เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวรอตรงนี้นะครับตรงนี้แหละทางแคบๆอย่างนี้แหละเนี่ยมันทางแคบเลยผมได้คิวเลยเจ้าปลาตัวไปแล้วผมก็แหลกแล้วก็ตายนะก็ถือว่าเกมนี้กินสเปคมากเลยนะครับ โอ้แหลกไม่รู้ว่าทำไงให้มันไม่แหลกนะครับโอเคเดี๋ยวสักพักก็คงหายแหลกนี่แหละมันโหลดแมปนะครับเป็นครั้งแรกเงียบทางแคบๆปาระเบิดเข้าไปไม่ได้คิวเฮ้ยโอ้ป่าวโอ้มีสไนเปอร์นะครับโอ้กำจัดศัตรูครบ100คนด้วยการเล็งสุดยอดนะครับตรงนี้ไฮไลท์ของโอ้โหไฮไลท์ของเกมนะปาระเบิดทำไมโอ้ไม่ได้คิวสวยโอ้ระเบิดหลบกระสุนแบบขั้นเทพมองเห็นเลยโอ้โหเล็งรอไว้เอ้ยเห็นปืนอากาสุดยอดโอ้โหแค่รีโหลดโคตรเทพใส่กระสุนก่อนเติมกระสุนให้ตัวเองสุดยอดโอ้โหกาอากากูยังไม่ได้ยิงอะไรเลยให้กูยิงหน่อยก็ได้แชร์แท็กครับแชร์แท็กโอ้โหสุดยอดมากเบสออฟเดอะวันโอเคครับรอดักรอมันจะออกมากันไหมเนี่ยโผล่หัวออกมาสิเพื่อนระเบิดโอ้โอเคครับไม่เล่นแล้วโอ้เราตกกันดับเลยเกมนี้ถ้าเราโดนสไนยิงรู้สึกว่าเราล้มได้ด้วยนะล้มแล้วเราก็ใช้ได้ถึงลองสลักรอเอ้าอืมมุมนี้นี่ต้องระวังสไนเปอร์นะเพราะฉะนั้น
เราจะต้องปาระเบิดเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเจอสไนเปอร์ผมคิดว่านะนี่ปาเข้าไปปาผิดปาว่าไม่น่าเลยนี่นะนี่นะนี่นะเกมนี้มีเฮดช็อตเลยนะครับก็ถ้าโดนหัวก็ตายง่ายเป็นพิเศษสักนัดสองนัดมันก็ตายแล้วแต่ถ้ายิงตีนนี่ก็เป็นชาติมากกว่าจะตายไม่น่าเลยโอ้เอเคเอเคผมว่ามันน่าจะโกงสองคนแหละแล้วเกมนี้ถือว่าคุมปืนได้ไม่ยากเลยโอ้ปาเข้าไปนี่แหละได้คิวแน่นอนนี่แหละสุดยอด เขาเรียกว่ายิงมาเราปาระเบิดกลับนะโอเคเพื่อนต้องการกระสุนออกไปปาระเบิดไปโอ้โหสไนเปอร์นี่แหละมันแน่ปลาระเบิดเครื่องบินจริงเลยมีแถวโอกาสกันนี่เราต้องลองสลักแล้วก็ปลาเข้าไปครับแหมยังเอาใหม่ครับเอาใหม่ตอนนี้รู้สึกว่าเราน่าจะแพ้นะทีมเรารวมถึงตัวเราเองด้วยก็ไม่เล่นมือไม่ขึ้นตามเมื่อกี้แล้วเพื่อนเราทำอะไรมาโอ้แหลกต้องระวังสไนเปอร์นะครับตรงนี้ยิงอะไรฮะสไลด์เนี่ยเออเนี่ยสไนเปอร์นะสไนเปอร์โอ้มุมมันยิงยากมากเลยเห็นแต่หัวแล้วปืนเราก็ไม่ยิงสไลด์ครับดึงสไลด์สไลด์ยาวมากมึงคือคนอยู่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้โอ้โหระเบิดไฮไลท์ของเกมคือการดองสลักนะครับจังหวะดองสลักเงี้ยครับดองป้านี่หนึ่งคิวเอ้ยมีคนสไลด์ไปไปไหนละกลับก่อนนะมองไม่เห็นโอ้โหปืนเลยเนี่ยโคตรเท่โอ้ยังได้คิวอยู่นะโอ้โหมองไม่เห็นเออถ้าตายกูอะไรเนี่ยโอ้หัวจุ่มเอื้อระวังสไนเปอร์สไนเปอร์โอ้โหเจอบาเลตนะครับบาเลตก็รู้อยู่ดีก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะบาเลตมันปืนอะไรไม่ต้องอธิบายสรรพคุณให้แม่อ้าวโอเคครับจัดการได้ละโอ้โหเอเคอีกแล้วอ่ะอยากได้จริงๆเลยเอเคเลยน่าจะเอเค103มั้งถ้าผมจำไม่ผิดกินเนี่ยนี่ไหนสไลด์ยิงอ้าวอะไรวะโอ้อ้าวได้คิวด้วยแบบงงๆโหตายนี่แพ้แน่เลยเนี่ยไม่เป็นไรครับสงครามยังไม่จบมึงอย่าเพิ่งนับศพทหารระเบิดโอ้คือผมยังไม่ทันโผล่ยังไม่ทันโผล่ตัวไปมันก็ยิงผมแล้วครับเน็ตอินเทอร์เน็ตคุณภาพดองสลักโอ้โหอีกแล้วโอ้โหเพื่อนชุบโอ้โหเพื่อนชุบลืมบอกไปนะครับเกมนี้มี4สายอาชีพสไนเปอร์หมอเอนจิเนียร์แล้วก็ไรเฟิลแมนนะไรเฟิลแมนก็เติมกระสุนหมอก็เติมเลือดชุบชีวิตตรงนี้นะอ้าวล้มเนี่ยครับเขาเรียกว่าล้มก็เราจะใช้ได้เป็นพวกลูกไปไหนไม่ได้นะเดี๋ยวรอก่อนโอเคครับตายอ้าวยังไม่ตายโอเคครับลูกได้แล้วโอเคน้องสลัดปลาอ้าวปลาไม่ทันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดึงสลักตอนเราตายนะครับระเบิดแล้วก็จะตกด้วยนะเราก็มีโอกาสได้คิวอยู่นะถ้าเกิดว่าศัตรูมันมาเหยียบระเบิดเรานะอ้าว ยังได้คิวอยู่นะแหม
ระเบิดเกมนี้ถือว่าค่อนข้างโกงแค่มันดองสลัดได้ก็โกงแล้วไม่ได้ปาเข้าไปมองไม่เห็นนะหลงทิศเลยกูเยอะจังวะตรงนั้น 3-4 ตัวระเบิดน่าจะได้กินอยู่รอก่อนไม่ได้เลยดับเบิลคิวสวยมากผมโคตรแจกเลยแต่เนี่ยขอโทษด้วยนะทีมกลายเป็นไก่มาทันทีเลยโอ้แพ้แล้วก็เนี่ยครับจำไว้นะก็เกมนี้ก็ขอจบลงไปก่อนนะครับสำหรับเกมวอร์เฟสนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่ในภายภาคหน้าด้วยกันนะครับส่วนนี้ก็ขอบคุณมากครับ